คุณครับตอนนี้ดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นทั้งโลกเช่นเดียวกับที่ประเทศไทยครับเพราะว่าในช่วง 1-2 ปีมานี้ธนาคารกลางทั่วโลกทยอยปรับดอกเบี้ยขึ้นมาเพื่อปราบเงินเฟ้อที่เร่งตัวสูงขึ้นครับซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนที่เป็นสายออมเงินครับหรือถ้าเพื่อนๆมีเงินสดเก็บเอาไว้เฉยๆนะแล้วรอจังหวะลงทุนในช่วงที่ตลาดผันผวนแล้วก็กำลังมองหาบัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูงคลิปนี้มีคำตอบให้ครับเพราะวันนี้ผมจะชวนมาทำความรู้จักกับบัญชี TTB เงินฝากประจำ24เดือน up and up เป็นเงินฝากประจำที่ช่วยให้เพื่อนๆนักลงทุนนั้นลืมภาพการฝากประจำที่เราคุ้นชินในอดีตไปเลยนะครับเพื่อนๆจะได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงที่สุดสูงถึง 3% ต่อปีครับซึ่งปรับขึ้นจากเดิมที่อยู่ที่ 2.5% บัญชี TTB เงินฝากประจำUp and Upคืออะไรและทำไมถึงขึ้นชื่อว่าจะช่วยทำให้เรานั้นลืมการฝากประจำรูปแบบเหมือนเดิมไปเลยอีกบรรพต explains ทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้ชวนเพื่อนนักลงทุนมาวิเคราะห์หาโอกาสกันครับการที่จะทำให้เงินของเรางอกเงยจริงๆแล้วก็มีหลายวิธีครับผมยกตัวอย่างพีระมิดนี้เป็นภาพพีระมิดที่แสดงสินทรัพย์ลงทุนเมื่อเทียบกับความเสี่ยงครับด้านล่างคือความเสี่ยงต่ำที่สุดด้านบนคือความเสี่ยงสูงที่สุดครับเงินฝากธนาคารมีความเสี่ยงต่ำสุดมีความปลอดภัยของเงินต้นและสภาพคล่องก็สูงมากครับเพราะว่าสามารถฝากแล้วก็ถอนได้ตลอดเวลาพันธบัตรรัฐบาลคือการที่รัฐนั้นขอกู้เงินจากนักทุนและประชาชนทั่วไปครับนักทุนก็มีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของรัฐบาลก็จะรับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยและเมื่อครบเวลาที่กำหนดก็จะได้รับเงินต้นคืนถัดมาคือหุ้นกู้คล้ายกับพันธบัตรรัฐบาลแต่ว่าหุ้นกู้เป็นทางฝั่งของภาคเอกชนที่ขอกู้ยืมจากนักทุนนักทุนก็จะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของเอกชนที่ออกหุ้นกู้นั้นและความเสี่ยงก็สูงขึ้นครับกองทุนร่วมคือการระดมทุนจากนักทุนอย่างพวกเราเนี่ยนะครับแล้วก็นำไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆความเสี่ยงของกองทุนรวมก็มีหลายระดับขึ้นอยู่กับว่ามีนโยบายไปลงทุนกับสินทรัพย์อะไรหุ้นก็เปรียบเสมือนกับการที่เราเข้าไปเป็นเจ้าของกิจการบางส่วนมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงครับแต่ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นเดียวกันและขั้นสูงสุดคืออนุพันธ์ครับซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่มีความเสี่ยงสูงมากขึ้นอยู่กับสินค้าอ้างอิงด้วยนะครับฝากประจำคือการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารใดธนาคารหนึ่งโดยมีสัญญาว่าผู้ฝากเงินจะฝากเงินจำนวนนี้ไว้โดยที่ไม่ถอนในช่วงเวลาที่ตกลงกันไว้ครับเช่นอาจจะเป็น3เดือน6เดือน12เดือน24เดือนเป็นต้นทางธนาคารก็จะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราที่ตกลงกันไว้ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากออมทรัพย์โดยอาจจะมีการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือน6เดือน12เดือนหรือต้องรอจนครบระยะเวลาฝากตามข้อตกลงโดยตามดอกเบี้ยส่วนมากขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการฝากด้วยครับคำถามที่มักจะมีบ่อยๆก็คือแล้วจะเลือกเงินฝากประจำหรือกองทุนรวมตลาดเงินดีกองทุนรวมตลาดเงินนะครับก็จะเน้นการลงทุนในเงินฝากของธนาคารและตราสารหนี้ระยะสั้นครับเช่นตั๋วเงินคลังตั๋วแลกเงินตั๋วสัญญาใช้เงินหรือพันธบัตรรวมไปถึงหุ้นกู้เอกชนที่มีระยะสั้นครับในมุมความเสี่ยงการฝากเงินไม่ใช่การลงทุนครับดังนั้นจึงแทบจะไม่มีความเสี่ยงใดๆเลยตราบใดที่สถาบันการเงินนั้นมีสถานะการเงินที่แข็งแกร่งครับซึ่งเราจะได้รับเงินจำนวนนั้นคืนเต็มจำนวนพร้อมกับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดเวลาในการฝากครับส่วนการลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินนั้นเป็นการนำเงินของนักลงทุนไปลงทุนต่อจึงทำให้มีความเสี่ยงที่สูงกว่าขึ้นอยู่กับว่านำเงินนั้นไปลงทุนในหลักทรัพย์อะไรบ้างครับในมุมผลตอบแทนถ้าหากว่าฝากเงินเอาไว้ครบกำหนดเวลาก็จะได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขทำให้ไม่ต้องลุ้นเลยนะครับแต่กองทุนรวมตลาดเงินเนี่ยผลตอบแทนจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการลงทุนของกองทุนรวมด้วยครับและเพราะว่าตลาดในช่วงเวลานั้นๆซึ่งก็จะทำให้นักลงทุนไม่สามารถรู้ล่วงหน้านะครับซึ่งบางช่วงก็อาจจะขาดทุนได้เช่นเดียวกันถ้าเป็นในมุมของสภาพคล่องผู้ฝากเงินจะไม่สามารถถอนเงินได้ก่อนกำหนดเวลามิฉะนั้นครับจะไม่ได้รับอัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไขทำให้บัญชีเงินฝากประจำนั้นก็มีสภาพคล่องที่ต่ำกว่ากองทุนรวมตลาดเงินครับที่ปกติแล้วจะสามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการและในมิติด้านภาษีก็จะเห็นว่าดอกเบี้ยที่ได้รับจากการฝากเงินในบัญชีฝากประจำจะต้องเสียภาษีเงินได้หักณที่จ่าย 15% ก่อนถึงจะเป็นดอกเบี้ยจ่ายที่ผู้ฝากเงินจะได้รับนะครับแต่การลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินนั้นจะได้รับการยกเว้นภาษีทำให้ได้รับผลตอบแทนเต็มที่ครับนั่นก็เลยเป็นที่มาของการออกแบบบัญชี TTB เงินฝากประจำ up and up ซึ่งก็เป็นเงินฝากประจำ24เดือนที่เข้าใจความต้องการของคนที่อยากออมเงินโดยชูจุดเด่น4ข้อที่แตกต่างจากทั้งเงินฝากประจำทั่วไปและต่างจากการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆทำให้ตอบโจทย์พวกเราที่เป็นสายออมเงินนะครับอย่างแรกคือเราจะได้ผลตอบแทนที่แน่นอนไม่ปรับขึ้นลงตามภาวะตลาดลงทุนเพราะฉะนั้นสบายใจได้ไม่มีความเสี่ยงตราบใดที่สถาบันการเงินนั้นไม่มีปัญหาด้านการเงินซึ่ง TTB เป็นสถาบันการเงินใหญ่เป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยทำให้วางใจในประเด็นนี้ได้ครับ2
รับดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนทำให้เราสามารถนำเงินที่ได้รับในวันนี้เนี่ยนะครับไปใช้จ่ายหรือต่อยอดลงทุนตามที่เราต้องการได้ในเวลาที่เร็วกว่าการฝากประจำทั่วไปโดยจะเป็นการหักภาษีหน้าที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรแล้วก็โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่เราแจ้งความประสงค์เอาไว้ครับ3ดอกเบี้ยสูงขึ้นเรื่อยๆยิ่งฝากเงินนานแค่ไหนดอกเบี้ยที่เราได้รับยิ่งสูงมากขึ้นครับเพราะดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นทุกๆ6เดือนสมชื่อ up and up ครับเพื่อความชัดเจนนะผมชวนมาดูตารางดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากกันนะครับบัญชี DDB เงินฝากประจำ up and upว่าเป็นอย่างไรนะถ้าฝากเดือนที่1ถึง6จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด 0.7% ต่อปีถ้าฝากครบเดือนที่7ถึง12จะได้รับดอกเบี้ยอัพขึ้นมาเป็น 1.4% ถ้าระยะในการฝากตั้งแต่เดือนที่13ถึง18ก็จะได้รับดอกเบี้ยอัพขึ้นมากลายเป็น 1.8% เมื่อครบกำหนดแต่ถ้าเป็นเดือนที่19ถึง24จะได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ 3% ครับนั่นก็เท่ากับว่ายิ่งฝากนานเท่าไหร่ยิ่งได้รับดอกเบี้ยอัพแอนด์อัพสูงมากขึ้นเท่านั้นโดยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย24เดือนอยู่ที่ 1.675% ต่อปีครับแต่เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดเอาไว้และก็แปลว่าไม่จำเป็นต้องเป็นบัญชีเงินฝากดิจิตอลหรือกองทุนรวมตลาดเงินก็สามารถให้ดอกเบี้ยที่ระดับสูงได้ครับข้อที่4จุดที่แตกต่างจากข้อเสนอในตลาดที่โดดเด่นที่สุดคือข้อนี้แหละครับคือถ้าเราถอนเงินช่วงไหนเราก็จะได้ดอกเบี้ยช่วงนั้นครับสามารถถอนเงินได้ก่อนกำหนดโดยที่ไม่ถูกลดดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกรณีที่ต้องใช้เงินด่วนก็จะไม่ถูกลดดอกเบี้ยครับแล้วก็เป็นการปิดจุดอ่อนของการฝากเงินแบบฝากประจำในตลาดตอนนี้เลยแหละครับเพราะบัญชีเงินฝากประจำทั่วไปในตลาดนั้นเราต้องฝากให้ครบอายุเท่านั้นถึงจะได้ดอกเบี้ยตามที่ตกลงกันไว้มิฉะนั้นครับก็จะได้รับดอกเบี้ยเพียงแค่ดอกเบี้ยออมทรัพย์เท่านั้นครับหรือถ้าทั่วไปเราฝากเงินในบัญชีเงินฝากประจำแล้วถอนก่อน3เดือนก็จะไม่ได้รับดอกเบี้ยครับแต่การถอนเงิน TTB up and up ก่อนครบกำหนดเราต้องถอนทั้งจำนวนของรายการที่ฝากเราจะไม่สามารถถอนบางส่วนได้นะครับโดยจะได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาการฝากในเดือนที่ถอนกรณีต้องใช้เงินด่วนก็ยังได้รับดอกเบี้ยเหมือนเดิมครับสะท้อนให้เห็นว่าทาง TTB นั้นเข้าใจความต้องการแล้วก็แฟร์ครับมีความยุติธรรมกับพวกเราที่เป็นผู้ฝากเงินอย่างแท้จริงครับผมชวนเพื่อนนักลงทุนมาวิเคราะห์สรุปหาโอกาสกันครับพอฟังมาถึงตรงนี้ก็จะเห็นว่าบัญชี TTB เงินฝากประจำ24เดือน up and up นั้นมีข้อดีหลายด้านครับซึ่งก็จะเป็นทางเลือกในการออมให้กับพวกเราได้ตอบโจทย์เรื่องการรับผลตอบแทนเร็วยิ่งฝากนานก็ยิ่งได้ผลตอบแทนที่สูงกำหนดระยะเวลาถอนได้ด้วยตัวเองด้วยนะครับรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษและเพิ่มขึ้นทุกๆ6เดือนด้วยข้อเสนอที่แตกต่างจากบัญชีเงินฝากประจำแบบเดิมที่มอบอิสระทางการเงินสามารถถอนได้ก่อนกำหนดโดยที่ไม่ถูกลดดอกเบี้ยครับแล้วถามว่าใครที่เหมาะกับบัญชี TTB เงินฝากประจำ up and up บ้าง1คนที่มองหาบัญชีพักเงินเพื่อรอลงทุนหรือรอใช้จ่ายด้านต่างๆครับเพราะระหว่างที่รอเราก็ยังได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มสูงขึ้นสมชื่อบัญชี TTB เงินฝากประจำ up and up เลยนะครับ2คือคนที่เก็บเงินออมบัญชีสำรองฉุกเฉินซึ่งก็ควรจะต้องมีอย่างน้อย6เดือนของค่าใช้จ่ายซึ่งเพื่อนวัยทำงานครับเช่น 25-40 ปีเนี่ยก็สามารถใช้บัญชีนี้เอาไว้กันเงินสำรองเอาไว้ได้ในขณะที่ความเสี่ยงก็น้อยและได้อัตราดอกเบี้ยที่สูงครับ3คนที่ไม่ชอบความเสี่ยงอยากฝากเงินแบบอุ่นใจใช้ชีวิตแบบไม่ต้องกังวลครับไม่อยากลุ้นกับภาวะความผันผวนของตลาดในขณะที่มีสมุดคู่ฝากให้กับพวกเราด้วยทำให้มีความมั่นใจในการเก็บออมเงินครับ4คือคนที่อยากจะสร้างเครดิตที่ดีให้กับตัวเราเองทำให้การขอสินเชื่อได้รับการอนุมัติง่ายขึ้นเพราะจะมีส่วนช่วยเพิ่มความมั่นใจที่จะปล่อยกู้ให้กับเราในอนาคตถ้าเรามีความจำเป็นต้องใช้เงินครับแต่จะไม่สามารถใช้บัญชีนี้ในการเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อกับธนาคารได้โดยตรงนะครับถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วสนใจก็นี่เลยครับขั้นตอนการเปิดบัญชีง่ายๆโดยไปที่ TTB ทุกสาขาทุกประเทศจะมีขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 5,000 บาทครับส่วนลูกค้า TTB ปัจจุบันก็สามารถเปิดบัญชีได้ผ่านแอปพลิเคชัน TTB Touch และสามารถเช็คยอดแล้วก็ฝากเพิ่มง่ายในแอป TTB Touch นะครับจากเหตุการณ์การที่มีการถูกดูดเงินผ่านแอป Mobile Banking ทาง TTB ได้มีการรักษาความปลอดภัยทางการเงินให้กับคุณลูกค้าสำหรับเงินฝากประจำที่ฝากไว้จะไม่สามารถทำธุรกรรมโอนออกหรือถอนเงินผ่านแอปได้จึงหมดกังวลเรื่องเงินถูกดูดออกอย่างแน่นอนแต่สำหรับใครที่อยากถอนก่อนครบกำหนดสามารถไปที่ TTB ทุกสาขาใกล้บ้านได้เลยครับและพิเศษสุดๆถ้าเป็นเพื่อนฝากเงินครบ5ล้านบาทสามารถสมัคร TTB Reserve ได้เป็นลูกค้ามั่งคั่งสูง Wealth Bankingเพื่อรับเอกสิทธิ์ขั้นสุดของ TTB พร้อมฟีเจอร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเน้นการต่อยอดความมั่งคั่งแบบไม่มีที่สิ้นสุดครับและสำหรับผู้ที่ถือบัตร TTB Reserve อยู่แล้วก็จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษตามยอดเงินฝากครับถ้าเพื่อนนักลงทุนฟังดูแล้วยังมีคำถามก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TTB ทุกสาขาหรือติดต่อที่ TTB Contact Center โทร1428ครับส
ส่วนตัวนะครับผมสนับสนุนให้เพื่อนๆนั้นออมเงินเพราะเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับส่วนจะออมน้อยออมมากได้หมดเลยนะฮะขอแค่มีวินัยในการออมเงินครับเพื่อสร้างความมั่นคงกับชีวิตแล้วก็การเงินของเราในอนาคตซึ่งบัญชี TTB เงินฝากประจำ Up and Up ก็จะเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยทำให้เรานั้นลงทุนหรือเลือกบัญชีที่จะฝากเงินเพื่อช่วยทำให้เงินนั้นงอกเงยแบบแทบจะไม่เสี่ยงเลยนะครับไม่เสียโอกาสให้เงินทำงานและทำให้เรานั้นลืมภาพการฝากประจำที่เราคุ้นชินในอดีตได้เลยนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วย YouTube อย่าลืม Subscribe กันด้วยนะครับตอนนี้เรามี TikTok ก็ฝากไป Follow กันด้วยครับและนี่คืออีวอนพอดเอ็กซ์เพรสทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้วันนี้สวัสดีครับ